ชาวบ้าน10ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดประเพณีเลี้ยงดงไหว้ปู่แสะย่าแสะบริเวณเชิงพระธาตุดอยคำพิธีเริ่มจากชาวบ้านรวมตัวบริเวณศาลปู่แสะย่าแสะทางขึ้นพระธาตุดอยคำก่อนที่จะมีขบวนแห่ของช่างฟ้อนแล้วก็ตุงเพื่ออัญเชิญหีบพระบทแล้วก็นำไปแขวนบนต้นไม้ที่บริเวณลานเลี้ยงดงเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาบริเวณดอยคำเพื่อประกอบพิธีเลี้ยงดงตามความเชื่อครับคือความเชื่อของชาวบ้านเขาเชื่อว่าพระบทถ้าเกิดว่ามีการแกว่งแรงจนไปกระทบกับต้นไม้เนี่ยทำนายว่าในปีนั้นๆ น้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์ดีครับขณะที่การเลี้ยงดงผีอารักษ์เมืองเชียงใหม่ปู่แสะย่าแสะรวมถึงอารักษ์ต่างๆก็จะมีพิธีสวดและทำพิธีร่างทรงปู่แสะย่าแสะมากินเนื้อควายที่ชาวบ้านในตำบลแม่เหี่ยนำมาถวายตามความเชื่อเพื่อให้ช่วยปกปักรักษาเมืองแล้วก็ป่ารวมถึงต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์สำหรับประเพณีเลี้ยงดงปูแสะย่าแสะเดิมจะจัดขึ้นที่หอบริเวณวัดฝายหินเชิงดอยสุเทพขณะที่หอย่าแสะเนี่ยจัดที่ลานเลี้ยงดงวัดพระธาตุดอยคำหลังการสร้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยมีการเลี้ยงดงปูแสะย่าแสะในสถานที่เดียวกันนะครับแล้วก็มีการจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน9ของทุกปีครับ